สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับถึงลอตเตอรี่ที่เพิ่งออกไปนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายน2562นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการนะครับในวันที่17นะครับก็ตรงกับวันจันทร์นะครับวันพระนะครับยังไงแล้วก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปนะครับประมาณวันถึง2วันผมก็จะมาอัปเดตถึงตัวเลขที่เพิ่งออกไปนะครับลอตเตอรี่งวดวันที่16มิถุนายน2562นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับข้างบนนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับออก055นะครับเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับออก29นะครับก็เป็นอะไรที่เลขเบิ้ลมาสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกเขาเรียกว่าหามมาเลขหามเลขเบิ้ลนะครับเลขหามก็มาหลายงวดแล้วนะครับ อย่างเช่นงวดวันที่16เมษายนเนี่ยออก331นะครับคือเบิ้ลหน้าคือเรียกว่าเลขหามนะครับ331นะครับแล้วก็ในงวดของวันที่1เมษายนก็ออก767นะครับก็คือเลขหามเนี่ยคืออาจจะเป็นตัวที่ซ้ำกันระหว่างตัวหน้านะครับตัวกลางหรือตัวท้ายสลับไปมาแต่ถ้าออก55แบบนี้เราเรียกเบิ้ลนะติดกันเลยนะครับฉะนั้นเมื่อใดเลขหามนี่ยังพอมีท่านผู้ชมหลายท่านที่ยังซื้อก็เรียกว่ายังสลับไปกันมาได้อยู่แต่ถ้าเป็นเลขเบิ้ลเนี่ยก็อาจารย์หลายท่านก็ร้องโอยกันเลยนะครับเพราะว่าเลขเบิ้ลมาทีไรเนี่ยก็มักจะทำให้เลขที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยคาดเคลื่อนนะครับส่วนผมเองเนี่ยเด่นบนเนี่ยผมให้เลข5เด่นล่างผมให้เลข7นะครับเอา5ลูดไปเลยนะครับหลายก็ยังมีหลายท่านที่มีโชคนะครับที่ซื้อนะครับ55นะครับแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่เลขเบิ้ลไม่ชอบเหมือนกันก็ตัดคู่5ออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านที่ตัดคู่5ออกไปยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่มีดวงมีโชคในงวดวันที่16ส่วนท่านที่ยังพลาดหวังก็ติดตามนะครับรายการของรายการบ้านดวงนะครับก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขเอามาฝากกันในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้ก็ลองเข้าชมนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หลายท่านแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับในการตัดสินใจนำตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยมาประกอบการพิจารณานะครับผมนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่ไม่ค่อยได้แนะนำตัวหลายท่านนะครับเพิ่งชมผมเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรืออาจจะเพิ่งชมประมาณ 2-3 คลิปนะครับก็ถึงเวลานะครับผมคิดว่าลองเอาผลงานของผมมาแนะนำท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมที่ยังติดตามผมไม่ถึง 2-3 เดือนนะครับก็อาจยังไม่ทราบนะครับว่าผลงานของผมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผมจะยกมาสัก 8-9 งวดแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับงวดวันล่าสุดนะครับงวดวันที่16มิถุนายนเนี่ยผมให้เด่น5เด่นบนนะครับทิศเหนือเนี่ยเป็นเลข5ทิศใต้เนี่ยนะครับเป็นเลข7นะครับแล้วก็ลูดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขที่ให้เลข1ตัวเนี่ยยังถือว่ายังไม่หลุดนะครับที่ให้มาเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับสมมติว่าเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งให้เลขนะครับให้เลข1ตัวนะกันนะครับทั้งทิศเหนือทิศใต้มา1ตัวแล้วเลขนั้นเข้าทุกงวดนะครับนั่นก็หมายความว่าท่านมีเลขที่มีโอกาสถูกแล้ว1ตัวอีกตัวที่เหลือเนี่ยก็เหลืออแค่ประมาณ 50% ที่เราจะเอาเลข0ถึง9มาใส่นะครับที่เขาเรียกว่ารูดนะครับถ้าเราเจออาจารย์ที่ให้เลข1ตัวมาทุกครั้งนะครับฉะนั้นโอกาสที่เราจะถูกมีโอกาสสูงทีเดียวนะครับงวดนี้นะครับผมให้ทิศเหนือเลข5นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปในอีกช่วงหนึ่งนะครับว่าวิธีการจับคู่วิธีการคำนวณเลขและท่านที่อยากจะได้เลขน้อยชุดเนี่ยต้องทำยังไงนะครับวันที่1มิถุนายนเนี่ยผมให้ทิศเหนือเลข7ทิศใต้เลข4นะครับ1มิถุนายนเนี่ยนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก
461เลขท้าย2ตัวออก46ทิศใต้ผมให้4ใช่ไหมครับผมบอกแล้วไงถ้ามีอาจารย์ท่านหนึ่งให้เลข1ตัวแล้วเข้าทุกงวดเนี่ยท่านแค่นำเลขตัวอื่นเข้ามาประกบถ้าท่านเอาเลข6มาประกบท่านก็มีโชคแล้วนะครับงวดต่อไปนะครับมาดูงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก526เลขท้าย2ตัวนะครับออก71นะครับดูตามนะครับในตารางในตารางนะครับผมมีทั้ง5ทั้ง2นะครับทั้ง6นะครับแล้วก็ผมให้รูด2นะครับก็คือเน้นเลข2ที่สำคัญผมจับคู่26ไว้ให้ด้วยเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก26ผมจับคู่26ในตารางมีทั้ง5มีทั้ง2มีทั้ง6นะครับในงวดนั้นนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่เราก็ได้ถูกรางวัล3ตัวกันนะครับนี่คือผลงานงวดวันที่16พฤษภาคมมาดูนะครับย้อนกลับไปอีกนะครับงวดวันที่2พฤษภาคมเพราะวันที่1เนี่ยเป็นวันแรงงานแล้ววันที่1ผมจัดงานไหว้พระเสากับพระราหูนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก324นะครับเลขท้าย2ตัวออก25นะครับในงวดนั้นผมให้เด่น5ล่างนะครับและให้ลูดไปนะครับก็5225ก็มานะครับเท่ากับว่าเลข1ตัวผมยังไม่หลุดนะครับงวดที่แล้วเข้า3ตัวเลย526งวดนี้ออก25อีกนะครับติดกันนะครับมาดูถัดลงมานะครับไม่ได้เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงอย่างนั้นก็เราจะย้อนไปงวดท้ายๆนะครับ16เมษายนนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวออก3นะครับ331นะครับดูชาร์ตประกอบนะครับเพราะว่าผมเอาเขาเรียกว่าใบตรวจหวยใบตรวจลอตเตอรี่เนี่ยขึ้นโชว์ประกอบกับเลขในวันนั้นที่ผมแคปจากหน้าจอนะครับไม่ได้ทำขึ้นใหม่ไปเปิดดูย้อนหลังใน YouTube นะครับจะเห็นว่าตัวเลขในผังพวกนี้อยู่ใน YouTube ตามงวดนั้นนะครับฉะนั้นผมแคปหน้าจอมาเนี่ยหมายถึงว่าผมไม่ได้ทำตารางขึ้นใหม่เพื่อมาแต่งตัวเลขผมแคปจากที่เปิดใน YouTube เลยนะครับฉะนั้นงวดวันที่16เมษายนนะครับก็ออกเลขหามเลขท้าย3ตัวบนก็คือ331เลขท้าย2ตัวล่างออก23ผมให้เลข3เป็นตัวเด่นนะครับให้รูด3นะครับพอคุณรูดไปเนี่ย30ถึง39เข้าแล้วนะครับ31บางคนนะ32กับ23ก็ถูกข้างล่างอีกนะครับ31 32 31เนี่ยเข้าข้างบนแล้วนะครับแล้วถ้าคุณกับ23คุณก็ถูกนะครับในเลขท้าย2ตัวเหมือนข้างล่างอีกยังไม่หลุดนะครับผมบอกแล้วถ้ามีอาจารย์ท่านนึงให้เลข1ตัวเข้าตลอดเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกมีเยอะมากท่านก็จับเลขอีก8 9ตัวเข้าไปประกบแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในงวดวันที่1เมษายนนะครับงวดวันที่1เมษายนเนี่ยลอตเตอรี่ออกนะครับเลขท้าย3ตัวบนคือเลข3นะครับ767เลขท้าย2ตัวล่างออก52ผมให้ในตาราง25นะครับกับ2552นะครับนอกจากเลขยังไม่หลุดแล้วมา2ตัวเลยนะครับก็เท่ากับว่าเลข1เมษายนนี้ก็ยังเข้าเป้าอยู่นะครับเรามาดูงวดวันที่16มีนาครับงวดนี้แจ็คพอตเลยนะครับข้างบนออก628ข้างล่างออก64นะครับในตารางนะครับมีทั้งเลข2มีทั้งเลข6มีทั้งเลข8นะครับที่สำคัญผมจับคู่28ไว้ให้แล้ววันนั้นมีเรื่องเล่าลองย้อนกลับไปฟังคลิปดูผมไปบ้านของตำหนักหนึ่งนะครับที่เข้าทรงก็ไปไหว้เสร็จผมก็เอาทองไปปิดที่ขื่อที่บ้านเลขที่28เลขที่28หวยออก628นะครับทำให้ในงวดนั้นมีคนถูกมากๆอันนี้ไม่ได้เข้าแค่ตัวเดียวนะครับเข้าถึง3ตัวเลย628นะครับผมบอกแล้วเน้นนะครับแค่มีเลขเข้า1ตัวในแต่ละงวดท่านมีโอกาสถูกแน่นอนเพราะท่านเอาเลขตัวอื่นไปจับอย่างเงี้ยก็เหมือนงวดที่แล้วล่าสุดเนี่ยผมให้เด่นบน5ถ้าไม่ออกเบิ้ลนะครับจะเป็น5อะไรคุณก็ถูกโดยเฉพาะถ้าเป็น57 58เนี่ยถูกกันทั้งรายเลยเพราะผมเน้น57 58แต่ออกเบิ้ล55นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมาดูงวดวันที่1ไปเร็วนิดนึง1มีนานะครับกับ16กุมภาเนี่ยนะครับเลขข้างล่างออก6 5 5 6 2เลขเนี้ยมีชาวบ้านบ่นกันตลอดเลยนะครับในงวดนั้นบ่นกันเกลียวกราวเลยว่าล็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปสัญจรงวดนึงแล้วก็ออกในที่นนทบุรีงวดหนึ่งแต่ออก5 6 6 5แล้วใครจะไปซื้อออกติดกันขนาดนั้น
แต่ในตารางผมให้5-6ดูชาร์ตประกอบนะครับจับคู่5-6ไว้ให้เลยเน้น5ด้วยนะครับทั้ง2งวดเลยข้างล่างให้ลูดไปนะครับงวดเป็นที่1เนี่ยลูดไปอย่างน้อยคุณเอา6มาใส่ก็ถูกแต่งวดเป็นที่16เดี๋ยวผมจับไว้ตามตารางตามรูปที่ผมขึ้นเลยนะ5-6นะครับนั่นคืองวดนะครับผลงานงวดก่อนๆที่ผ่านมาประมาณ 8-9 งวดนะครับท่านสามารถย้อนไปดูในแต่ละงวดตาม YouTube นะครับที่ผมอัดไว้นะครับลง YouTube ในแต่ละงวดในเลขนำโชคจากราศีตามย้อนไปเลยนะครับก็จะมานะครับตัวเลขอย่างน้อยก็คือตัวเลขที่ผมให้คือเข้า1ตัวนะครับก็คือยังไม่หลุดจากตารางนะครับฉะนั้นสามารถย้อนดูคลิปใน YouTube ได้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมผมนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาดูในงวดนะครับวันที่1กรกฎาคม62เนี่ยตรงกับวันจันทร์นะครับแรม14ค่ำเดือน7นะครับตอนนี้เนี่ยในเราดูตารางจากราศีกันก่อนนะครับในตารางจากราศีเนี่ยราศีเมษเนี่ยก็ยังมีดาวมิตรยูอยู่นะครับดาวศรีพฤษภเนี่ยก็จะมีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยจะย้ายนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมนะครับประมาณ1ทุ่ม3นาทีดังนั้นช่วงที่หวยออกเนี่ยดาวจันทร์ท้องแก่เต็มที่แล้วกำลังจะย้ายแล้วแต่ย้ายไม่เต็มตัวย้ายวันที่1จริงแต่ย้ายประมาณ1ทุ่มฉะนั้นดาวจันทร์เนี่ยมีพลังประกอบกับวันที่นะครับวันที่3นะครับเป็นวันอมาวาสีนะครับซึ่งในช่วงวันจันทร์ที่3กรกฎาคมเนี่ยผมจะเดินทางไปประเทศจีนแต่ว่าผมตั้งใจว่าผมก็จะทำพิธีไหว้พระจันทร์ที่ประเทศจีนนะครับข้ามประเทศมาเลยนะครับเพราะว่าในงวดวันที่16เนี่ยวันที่13ผมจัดงานไหว้ครูนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่าในงวดวันที่16เนี่ยดาวจันทร์มาแน่นอนนะครับเพราะงวดวันที่งวดที่ผ่านมาเนี่ย29เนี่ยข้างล่างเนี่ยผมไหว้พระจันทร์แล้วก็ไม่หลุดจริงๆนะครับเลข29มาหลายท่านที่ได้แผ่นดวงที่เดี๋ยวผมจะแนะนำในช่วงท้ายรายการแล้วกันนะครับว่าที่ผมทำตัวเลขพิเศษสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มไลน์บางกลุ่มแล้วมีโชคมีลาภไปเนี่ยหลายท่านถามว่าเวลาเลขออกทำไมไม่ได้เรียกใน YouTube เพราะว่าต้องอยู่ในไลน์นะครับก็ดาวจันทร์นะครับวันไหว้วันอมาวาสีก็ตรงกับวันที่3กรกฎาคมซึ่งก็น่าจะไหว้ที่ประเทศจีนนะครับแต่ไหว้ที่ไหนก็อยู่ที่เรามีความเชื่อความศรัทธานะครับดาวจันทร์อยู่ที่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็ท้องแก่เต็มที่แล้วล่ะย้ายเข้าราศีมิถุนเนี่ยประมาณวันที่1มาเดียววันที่หวยออกแหละแต่1ทุ่ม3นาทีนะครับส่วนราศีมิถุนเนี่ยมีดาวอยู่4ดวงนะครับก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับดาวศุกร์ดาวพระราหูดาวศุกร์เนี่ยงวดที่แล้วอยู่เป็นเรือนเกษตรในราศีพฤษภก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วนะครับดาวอังคารเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎดาวอังคารเนี่ยมีกำลังสูงขึ้นมาเลยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเล็งกับราศีมังกรนะครับซึ่งราศีมังกรเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยคือดาวเสาร์แม้ดาวเสาร์ตอนนี้จะอยู่ในราศีธนูก็จริงอ่ะแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยดาวในของราศีมังกรคือเลข7ดาวเสาร์เนี่ยเล็งกับเลข3 7 3 3 7เนี่ยสวยงามมากแล้วก็ยังมี7 2 2 7ด้วยนะครับส่วนราศีตุลเนี่ยยังมีดาวพระเกศอยู่นะครับราศีพิจิกนะครับก็คือดาวพฤหัสดาวแห่งความสำเร็จนี่เองนะครับที่เมื่อที่ผ่านมานี่จัดเต็มมาเลยนะครับออกเบิ้ลเลย55นะครับแล้วก็ดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูนะครับตอนนี้เราดูในตารางนะครับวันนี้ผมจะจัดตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะให้กับท่านผู้ชมออกมาในมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับดาวอังคารนะครับดาวอังคารอยู่ซ้ายบนสุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าพอย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับแล้วก็เล็งกับราศีมังกรเนี่ยดาว3โดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยที่สำคัญราศีมิถุนเนี่ยพบการเงินพบกระดุมพระเนี่ยคือของราศีมิถุนคือราศีกรกฎเนี่ยพอดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยกลายเป็นพบการเงินของราศีมิถุนไปทันทีเลยฉะนั้นเลข3นะครับจะนำพาการเงินที่มั่นคงและแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปึกใหญ่ๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับขวามือบนนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีถามว่ามาอีกแล้วเหรอ
นะครับเดี๋ยวผมจะที่ผมย้อนไปที่ให้คลิปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปีที่แล้วผมบอกเลข6จะมามากกว่า10ครั้งต้นปีผมบอกว่าเลข5ดาวพฤหัสบดีจะมามากกว่า10ครั้งตอนนี้เลข5มาแล้ว7ครั้งนะครับไม่รวมเลขเบิ้ลนะคนละเรื่องนะถ้านับเลขเบิ้ลเป็น8ไม่ได้รวมอย่างนั้นรวมว่าในแต่ละงวดนะครับมาแล้ว7ครั้งอย่างเช่น5 6 6 5เนี่ยมาติดกันอย่างที่ผมมีนะครับมีข้างบน650ในงวดที่1 65 16กุมภาพันธ์56นะครับแล้วก็ในงวด1เมษายน52ในงวด2พฤษภาคม25นะครับในงวด16พฤษภาคมก็526นะครับแล้วก็งวด16มิถุนายนเนี่ย055รวมถึงยังมีงวดมกราจนถึงกุมภาพันธ์อีกนะครับซึ่งผมไม่ได้ลอกมาแค่ลอกมาถึงกุมภาพันธ์นี่ก็1 2 3 4 5 6งวดนะครับฉะนั้นเนี่ยเลข5ทะลุตามที่ผมวิเคราะห์ไว้แน่นอนคือมากกว่า10ครั้งยืนยันนะครับงวดปีที่แล้วผมให้เลข6ดาวการเงินเลข6คราวนี้ผมให้เลข5ดาวความสำเร็จเนี่ยนับแค่ตรงนี้ก็6ครั้งแล้วนะครับแล้วเหลือเวลาครึ่งปีอีกประมาณ 12-13 งวดอีก4ครั้งเกินแน่นอนโดยเฉพาะในงวดวันที่1กรกฎาคมเลข5อาจจะมาในเป็นงวดที่7หรืองวดที่8เนี่ยนะครับฉะนั้นก็จะมีเลข5อยู่ข้างบนนะครับลงมาข้างล่างดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับจับคู่กับดาวพระเกศเลข9นะครับ2คู่นี้ถอดไม่ออกจริงๆนะครับเลข6 5 6 5 9 3 9นะครับเป็นไปได้หมดเลยมีกำลังเท่ากันในวงกลมนะครับดาวจันทร์นะครับที่ผมจะไหว้ขอวันของเงินพระจันทร์วันอมาวสีในวันที่3กรกฎาคมเนี่ยอยู่ใกล้กับวันที่1แล้วก็ใกล้กับวันที่16ผมให้ดาวจันทร์เด่นทั้ง2งวดเลยนะครับโดยเฉพาะว่างวดวันที่1เนี่ยดาวจันทร์ทองแก่แล้วนะครับหวยออก 4:00 น. ทุ่ม1ดาวจันทร์ย้ายเข้านะครับราศีมิถุนและฉะนั้นทองแก่เต็มที่จนเคียงคอดงั้นพลังสูงแน่นอนดาวพระราหูผมให้จับคู่อยู่ในช่องกลางเลยคู่2882นะครับก็ผมจะไม่อ่านนะครับคราวนี้ผมให้เลขทั้งหมด5ชุดนะครับให้ดาวจันทร์ตั้งไว้เลย2 3 2 5 2 6 2 8 2 9เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ดูเองนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอแล้วก็กลับเข้ามาดูนะครับดาวอังคารก็มีเลข3 2 3 5 3 6 3 8 3 9ดาวพฤหัสก็5 2 5 3 5 6 5 8 5 9แล้วก็ดาวเสาร์นะครับเลข7แถวเลข7นะครับ7 2 7 3 7 5 7 8 7 9แล้วก็ดาวพระราหูคือแถวเลข8 8 2 8 3 8 5 8 6 8 9นะครับจะมีทั้งหมดตัวเลขในกลุ่มตารางผมจะเป็นตัวเลขแต่ละแถวเลยวิธีการก็ถ้าผู้ชมชอบดาวจันทร์ท่านผู้ชมก็เลือกในกลุ่มดาวจันทร์ชอบดาวคานก็เลือกในกลุ่มดาวคานชอบดาวพฤหัสก็เลือกในกลุ่มดาวพฤหัสชอบดาวเสาร์ก็เลือกในชุดกลุ่มดาวเสาร์ชอบดาวพระราหูก็เลือกในชุดกลุ่มพระราหูนะครับก็อันนี้คือการจัดตัวเลขแบบใหม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมมีเลขชุดพิเศษก่อนอื่นนี่นะครับผมขอบอกท่านผู้ชมที่ได้นะครับสั่งซื้อหนังสือ789ไปนะครับหนังสือ789มีความพิเศษอย่างนี้นะครับเข้ามา2งวดแต่หลายท่านยังพลาดขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งสำหรับท่านที่เข้าสื่อไปนะครับเพราะในไลน์ก็มีหลายท่านเป็นจำนวนมากหลายท่านอาจจะไม่ได้เข้าดูไลน์ตลอดเวลาแต่หลายท่านมักจะดู YouTube นะครับช่องนะครับที่ผมคำนวณไว้นะครับช่วงนั้นผมคำนวณไว้ดาว4ดวงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ชุดพิเศษผมจะเหลือดาวแค่3ดวงนะครับมีดาวคู่หนึ่งที่มีแน่ๆอยู่แล้วส่วนดาว2คู่หลังเนี่ยนะครับผมจะจับตามตำแหน่งของลัคนาราศีและตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งดวงดาวที่พิเศษสำหรับตัวของแต่ละท่านเพราะท่านต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ผมอยู่แล้วแต่ดาวคู่หนึ่งที่ผมใส่ไว้ทุกคนต้องมีก็คือผมเฉลยเลยนะครับเพราะว่าจริงๆยังไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าหลายท่านได้ไปท่านยิงลองหยิบมาแล้วมีอย่างนั้นจริงๆคือดาวพฤหัสกับดาวศุกร์คู่ห้าหกเนี่ยถ้าจัดมือถือเนี่ยห้าหกเนี่ยเป็นคู่ของความสำเร็จการเงินอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการเงินความสำเร็จยังไงผมต้องผูกไว้ในดวงคุณมันเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวครับงวดวันที่1มิถุนายนงวดวันที่1มิถุนายนนะครับสมมุติงวดวันที่1มิถุนายนนะครับมีเลข4อย่างนี้นะครับเลขตัวเดียวที่ผมให้มีเลข4แบบนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเมื่อกี้ผมบอกมีเลข5เลข6นะครับสมมุติมีเอาชุด2 5 6 9
นะครับ2569เอาเลขสมมุติของคนของท่านหนึ่งที่งวดนี้ที่เขามีโชคมีลาภแล้วกัน2569นะครับงวดก่อนนะคืองวดวันที่1มิถุนายนมี4ใช่ไหมครับจับไปเลยครับ42 45 46 49 4ชุดนะครับจากดวงของคุณเพราะว่าผมให้เลขเลขวันนั้นผมให้เลขท้าย2ตัวเป็นเลข4ข้างบน7ไม่เข้าไม่ว่ากันเลข4นะครับลอตเตอรี่ออกข้างล่างนะครับ46นะครับนี่คือให้เอาแผ่นนี้นะครับที่มี56มาแล้วในงวดวันที่1ในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเมื่อกี้มี2มี5มี6มี9ใช่ไหมครับเลขเลขทิศเหนือนะครับหรือข้างบนเนี่ยผมให้เด่น5ใช่ไหมข้างล่างผมให้เด่น7นะครับเลขเข้าเลขข้างล่างไม่เข้าใช่ไหมครับเด่น7แต่ข้างบนเลข5เข้าใช่ไหมครับในตารางในช่องดวงที่ผมผูกไปให้ผมบอกแล้วทุกคนต้องมี5 6นะครับคุณก็จับไป2 5นะครับ5 5 6 5 9 5คุณจับหมดเลยทุกคู่แต่คุณไม่นำ5 5มาใช้2 5 5 5 6 5 9 5คุณไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าคุณเห็นมันเบิ้ลนะครับเข้านะครับเพราะว่ามันมีให้ค่าอยู่แล้วถ้าคุณมีหนังสือคุณไปดูที่สำคัญ4ตัวนี้ยังสามารถถ้าคุณชอบเนี่ยคุณผูกคุณโยงไม่ได้อย่าง25 26 29 29ออกข้างล่างนะครับฉะนั้นแผ่นดวงเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ตรงนี้แต่ละท่านจะได้เลข2คู่หลังไม่เหมือนกันแต่คู่แรกเหมือนกันแน่นอนคือจะมีคู่5 6อยู่เพราะเป็นคู่ที่เป็นดาวดีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานดาวแห่งสุภเคราะห์เป็นดาวดีดาวศุกร์นี่คือดาวการเงินในกระเป๋าของเรานะครับยังไงผมต้องใส่คู่นี้ไว้ฉะนั้นงวดที่1จับให้ถูกนะครับผมจะบอกให้แล้วกันว่าทิศเหนือเลขอะไร1ตัวทิศใต้เลขอะไร1ตัวคุณก็เอามาใส่ข้างล่างนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้บอกทิศเหนือทิศใต้ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าผมให้เลข1ตัวถูกทุกครั้งนะครับแต่หลายท่านไม่ได้ติดตามผลงานผมก็เลยไม่ทราบว่าเลขผมที่ผมไล่ไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าทุกงวดเลยนะครับอย่างน้อย1ตัวบางงวดเข้า2ตัวบางงวดเข้า3ตัวงวดที่เข้า3ตัวนะครับในตารางคือ526งวดวันที่16พฤษภาคมกลับไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็งวดที่เข้า3ตัวนะครับ16มีนา628ข้างบน628ผมให้28เต็มๆในตารางมี6ด้วยนะครับส่วนงวดที่เข้า2ตัวก็มี5225 5665นะครับแล้วนอกนั้นก็เข้า1ตัวนะครับอันนี้คือผลงานนะครับทีนี้เนี่ยครับดูที่ชาร์ตตารางนะครับผมจะมีในนี้ประกอบก็คือจากท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวแนะนำนี้ก่อนหนังสือ789เหลืออีกประมาณงวดวันที่1กรกฎาคมจนถึงงวดวันที่30ธันวาคมประมาณ13งวดนะครับในปีนี้นะครับเล่มละ2,499รายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมจะนำมาจัดงานไหว้ครูวันที่13นะครับเททองหล่อพระเสาแล้วก็กลางคืนเราก็จัดงานบทล็อกตรวจกรรมรวมถึงวันที่10สิงหาเนี่ยทางมูลนิธิจัดงานเทกระจาผมจะนำรายได้ตรงนี้แหละนะครับมาจัดงานซื้อของให้ทานให้กับผู้ยากไร้นะครับรวมถึงจัดงานไหว้ครูนี่ก็จะมีบายสีมีอาหารมงคลผลไม้ต่างๆหัวหมูหรือว่าพิธีกรรมที่เราจัดอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งผมก็จะนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ789ท่านที่ซื้อหนังสือไปเนี่ยจะได้มีโชคมีลาภที่สำคัญเราได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะครับก็ 2,000 กว่าบาทนะครับ13งวดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าน่าสนใจไหมนะครับส่วนในงวดวันที่1กรกฎาคมกับงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยมีความพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่ผมจัดงานสำคัญนะครับเป็นในเรื่องของตรงกับวันเกิดผมด้วยแล้วก็ผมก็ไหว้ครูบาอาจารย์ของผมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะลดนะครับเดี๋ยวดูถ้าหน้าจอผมอาจจะเอาขึ้นหน้าจอให้ชัดอีกทีนะครับแต่ดูตรงนี้ประกอบนะครับจะมีตัวเลขอยู่แค่3ตัวนะครับมีตัวเลขอยู่แค่3ตัวแล้วก็จะมีเด่นบนเด่นล่างนะครับที่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวเลขนะครับวิธีก็คือผมจะทำให้หมดแล้วล่ะมีเลข3ตัวคุณก็โยงไปนะครับแล้วก็เลข3ตัวที่โยงเนี่ยเด่นบนเนี่ยมันก็จะมาเป็นเลข3คู่อยู่ข้างบนนะครับส่วนเด่นล่างเนี่ยมาจับก็จะมีเลข3คู่อยู่ข้างล่างนะครับ
แล้วก็ที่ผมบอกไปที่มีคนถูกคือ259นะครับจับ25นะครับจับ59นะครับและตัว2กับตัว9มาผูกโยงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็29ก็เข้านะครับฉะนั้น3ตัวเนี้ย3ตำแหน่งเนี้ยให้นำไปซื้อเลข3ตัวนะครับหลายท่านอาจารย์มี3ตัวไหมนะครับเพราะว่าอันนี้3ชุดเนี่ยเป็นเลข2ตัวในดาวเนี่ยคือเลข3ตัวนะครับแล้วก็ตัดจับผู้ด้วยนะเพราะว่างวดที่แล้วเข้ามาแล้วนะครับตัดผู้เป็น29นะครับก็ดูชาร์ตที่1นะครับไม่ใช่เพิ่งทำนะครับหลายท่านที่อยู่รายขอมาเนี่ยผมให้ไป3งวดแล้วชาร์ตที่1นะครับเลข26เข้านะครับชาร์ตที่2นะครับที่เลข28นะครับเลข46ตามชาร์ตนะครับผมทำชาร์ตขึ้นไปประกอบนะครับถามว่าถ้าท่านไม่มีนะครับไม่มีปัจจัยไม่มีงบเนี่ยท่านเอาเลขนะครับในวงกลมเลขตามชาร์ตเนี่ยสามารถจับได้เลยนะครับคุณชอบ53ก็28หรือชอบ67 79สวยงั้นเลยอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบหรือว่าจะเลือกจากในชุดที่ผมจัดไปให้ที่เป็นแถวนี้ตามชาร์ตที่ขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ท่านคิดว่าผมให้เลขตัวเดียวมาจริงเนี่ยที่ผลงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เพราะผมยืนยันได้ด้วยผลงานจาก YouTube ซึ่งอัดไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เลขออกแล้วเพิ่งจะมาพูดนะครับผมวางตำแหน่งตัวเลขทิศเหนือทิศใต้บนล่างไว้ให้แล้วและเลขดาว3ตัวเนี่ยมาจับคู่กันเนี่ยก็ยังไม่เคยพลาดนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมกับงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยผมจะมอบพิเศษนะครับสำหรับท่านที่จะร่วมไหว้ครูกับผมนะครับก็คือติดต่อแอดไลน์ที่เบอร์ที่ขึ้นมานะครับที่ลงท้ายด้วย79แล้วกันนะครับเบอร์อาจารย์ชานะครับที่ขึ้นมาจะมีเบอร์แอดมินเบอร์แอดมินก็สำหรับสั่งของมงคลนะครับแล้วก็เบอร์ที่ท่านที่จะทำบุญก็จะมีเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์บัญชีบุญส่วนเบอร์อาจารย์ชาญเนี่ยเฉพาะท่านที่สนใจนะครับผมจะมีของมงคลพิเศษให้คือเขาเรียกว่าชุดเบญจทรัพย์เบญจทรัพย์เนี่ยจะมีของอยู่5อย่างคือต่อเงินต่อทองน้ำเต้าดูดทรัพย์นะครับแล้วก็จะมีเป็นสีพึ่งมหาหลงนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสาลิกาลิ้นทองอย่างที่5ก็คือจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเบญจทรัพย์นะครับเป็นของที่เป็นความมงคลและเมตตานะครับต่อเงินต่อทองนะน้ำพึ่งดูดทรัพย์นะครับแล้วก็สีพึ่งมหาหลงสาลิกาลิ้นทองแล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับอันนี้จะมอบให้พิเศษนะครับส่วนชาร์ตนี้กับชุดเบญจทรัพย์เนี่ยจะให้เช่าเท่าไหร่เนี่ยแอดไลน์มาแล้วกันมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในไลน์พร้อมทั้งจะส่งชุดนี้ไปให้นะครับก็เฉพาะงวดวันที่1กับ16กรกฎาคมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมบุญกันส่วนหนึ่งผมก็อย่างที่บอกผมนำไปจัดงานไหว้ครูนะครับส่วนที่2ผมก็จะนำไปจัดงานเทกระจัดนะครับท่านที่สนใจหนังสือกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับหลายท่านเช่าไปก็เริ่มถูกนะครับขนาดเบิ้ลท่านยังถูกเลยเนี่ยแล้วก็หินคู่78หินอยู่ในไข้คือหินถูกหวยเนี่ยนะครับกระเป๋ากับหินเนี่ยเส้นละ999ซิมเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็รวมถึงการทำดวงวิชาสงครามนะครับก็สามารถแอดไลน์เบอร์แอดมินนะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็แจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับเขาจะส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็รายละเอียดมาผมก็จะทำพิธีจะผูกดวงแล้วก็จะส่งของมงคลไปให้สำหรับต่างของมงคลนะครับถ้าเชื่อถือศรัทธาก็สั่งได้โดยใช้เบอร์แอดมินนะครับส่วนท่านที่ไม่ต้องการเลขหวยโอ้คนในกลุ่มไลน์ผมมีหลากหลายมากไม่ต้องการเลขหวยนะครับศรัทธาอาจารย์อยากทำบุญกับอาจารย์ทำแล้วคิดว่าชีวิตเราจะดีขึ้นในด้วยความเชื่อมั่นหรือด้วยความศรัทธาเนี่ยอยากร่วมทำบุญนะครับไหว้ครูหรือยาให้ผมเป็นตัวแทนนำเงินตรงนี้ไปซื้อของไปจัดงานมอบให้มูลนิธิแล้วก็ไปร่วมกันแจกของมอบเทกระจัดมอบของอาหารข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้เพื่อเป็นการทำทานบารมีนะครับการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมีบัญชีบุญขึ้นมานะครับท่านก็100 200นะครับ500 1,000 นึงก็แล้วแต่ท่านมีจิตศรัทธาเลยนะครับหลายท่านทยอยนะครับร่วมบุญเข้ามาก็ผมขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังนะครับส่วนท่านที่ต้องการตัวเลข
นะครับเป็นคอตัวเลขคอที่เสี่ยงโชคเนี่ยนะครับงวดวันที่1งวด16เนี่ยท่านแอดไลน์มาที่เบอร์อาจารย์ชาญที่ขึ้นนี้นะครับท่านที่จะถามเรื่องอื่นเนี่ยถามที่แอดมินได้แต่สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จนะครับที่ผมทำพิเศษนะครับเพราะว่าตัวเลข1กรกฎาคมและ16กรกฎาคมเนี่ยผมมั่นใจเป็นตัวเลขที่พิเศษที่จะให้โชคกับท่านผู้ชมเพราะว่าปีหนึ่งผมจะจัดงานไหว้ครูซึ่งปีนี้จะไหว้ล่าช้ามาถึงกลางปีนะครับและทุกครั้งที่ก่อนจัดงานไหว้ครูเนี่ยรวมถึงช่วงหลังจากทำงานไหว้ครูแล้วเนี่ยผมก็มักจะให้ตัวเลขที่ให้โชคให้ลาภกับลูกศิษย์เสมอนะครับฉะนั้นสำหรับท่านที่ชอบเลขชุดที่น้อยลงและได้เลขที่ผมบอกว่า8 9งวดที่ผ่านมาที่ผมโชว์เนี่ยมา1ตัวตลอดอย่างน้อยท่านก็ได้เลขที่ถูก1ตัวไปแล้วอีกตัวหนึ่งถ้าอยู่ในดาว3ดวงเนี่ยมันก็ถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยถ้าท่านลูดไปเอาเลขส่วนเลขข้าวไปจับเลขเด่นบนเลขล่างที่ผมให้เนี่ยถูกแน่นอนนะครับไปย้อนดูผลงานผมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์วันที่13กรกฎาคมนะครับ8โมงผมบวงสรวงไหว้ครู11โมงผมมีครอบเสียนครูครอบเสียนเทพให้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างน้อยท่านที่เชื่อถือศรัทธาเราไปเจอกันถ้าเราผมก็ไหว้ครูที่ผมเคารพถ้าท่านนับถือศรัทธาก็ไปไหว้กันนะครับความเป็นมงคลย่อมเกิดกับผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณนะครับช่วงบ่ายผมก็เททองพระเสาพระเสาเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับจะอยู่คู่กับองค์พระราหูให้โชคให้ลาภกับท่านที่ชมรายการและท่านที่ร่วมทำบุญช่วงค่ำเนี่ยเป็นพิเศษที่ผมทำนะครับงานทุกงานเนี่ยผมก็จัดด้วยใจนะครับหลายท่านที่ดูดวงแล้วมีปัญหาติดขัดเนี่ยเราก็อยากที่จะหาแนวทางนะครับที่ดีๆนะครับเราศึกษาเรื่องของพิธีกรรมเราศึกษาในเรื่องของการที่เราเป็นนักโหราศาสตร์เล่นทั้งโหราศาสตร์มาเนี่ยตำราหลายอย่างที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเรามองว่าแม้แต่ดวงวิชัยสงครามดวงวิชัยคู่ธาตุดวงวิชัยมหามงคลพวกนี้เราสามารถแก้ดาวอุดดาวขยับดาวเข็นดาวดวงวิชัยสงครามนี่มาเป็นร้อยๆปีนะครับตั้งแต่ในยุคสมัยก่อนนะฉะนั้นไม่ใช่เพิ่งเริ่มการทำนะครับไม่ใช่เรื่องงมงายการออกศึกสงครามส่วนมากเขาก็ต้องทั้งดูวันเวลาดูตำแหน่งดูฤกษ์ดูยามดูทั้งการที่ถ้าชนะฆ่าศึกหรือการที่จะวางแผนเนี่ยตรงนี้เขานำมาใช้กันนะครับโยนบ้านเมืองเราได้เอกราชหรือว่าไม่เป็นถูกมือขึ้นของใครมาหลายปีจริงๆแล้วก็มีในช่วงที่เราเสียกรุงนะครับไม่ได้เถียงแต่เราก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์ภาษีกรุงเพราะเราแตกความสามัคคีเราเสียกรุงเพราะว่าเรามีหนอนบ่อนไส้นะครับตรงนั้นก็คงเป็นทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงมีดีมีเสียนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็สำหรับท่านที่จะไปร่วมงานปลดล็อกตรวจกรรมเนี่ยตอนนี้มีผมตั้งไว้ที่100ท่านเนี่ยมีคนจองเข้ามาลงทะเบียน70ท่านแล้วนะครับก็ถ้าเต็มยังไงเราอาจจะเกินให้นิดหน่อยนะครับถ้าเยอะจริงสถานที่เรารับไม่ไหวก็ขอญาตไปงานต่อไปนะครับด่วนนิดนึงนะครับถ้าท่านยังลังเลยังตัดสินใจยังเคลียร์งานยังไม่ได้ลางานเนี่ยลงทะเบียน 5:00 นเรามีพิธีกรรมไปถึง 5:00 นไหนๆท่านไปแล้วเราอยากให้ท่านกลับมาแล้วเนี่ยประสบแต่ความสำเร็จความโชคดีหมดหนี้หมดสินมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าต้องเสียค่าบัตรค่าทำพิธีค่าอะไรแพงไหมเราเข้าใจแต่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่บุญกุศลที่เราทำเรามีตู้บริจาค20บาท50บาท100บาทตามกำลังของเราที่เราอยากที่จะร่วมทำบุญนะครับไม่มีค่าบัตรนะครับอาจารย์หลายท่านมาพิธีกรรมจัดหลายๆอย่างให้นะครับแต่ว่าไม่ได้มาเก็บมา500 พันนึงเพราะว่านู่นนี่นั่นเราอยากให้ท่านทำบุญตามกำลังศรัทธาแล้วกันนะครับก็ในงวดวันที่1กรกฎาคมเนี่ยหลังจากลอตเตอรี่ออกผมจะมาอัปเดตนะครับเพราะ 2-5 ผมจะเดินทางไปประเทศจีนในงวดวันที่16เนี่ยผมจะมาอัปเดตในงวดวันที่1นะครับต้องแจ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่า 2-5 เนี่ยก็ช่องก็อาจจะยังไม่มีรายการนะครับอาจให้ชมรายการเก่าๆหรือว่าฟังดวงรายวันไปก่อนนะครับก็สนใจนะครับท่านที่อยากได้ผังตัวเลขและได้ร่วมทำบุญนะครับผมจะนำเงินไปจัดงานอย่างที่แจ้งมาแล้วไหว้ครูนะครับแล้วก็
เราช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหาถ้าเขาสำเร็จก็ดีขึ้นเราก็ได้ร่วมเป็นสะพานบุญร่วมบุญกันนะครับก็แอดไลน์มานะครับสนใจก็ส่วนถามแอดไลน์มาถามก็ได้นะครับว่าชุดพร้อมชุดของคนเนี่ยผมชาร์จแผ่นเนี่ยผมจะคิดท่านเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ยังไงก็แอดไลน์เข้ามาคุยมาสอบถามกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ